ครูจุ้ยเสนอมาตรการทุกระยะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกวันที่6ตุลาคมคุณธิดารุ่งเรืองเกียรติผู้อำนวยการมูลนิธิคณะก้าวหน้าโพสต์เสนอมาตรการระยะสั้นกลางยาวเพื่อดูแลป้องกันไม่ให้เกิดเหตุกราดยิงที่จังหวัดหนองบัวลำภูเกิดขึ้นอีกโดยระยะสั้นขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูตั้งคณะทำงานพิเศษบูรณาการหน่วยงานทั้งราชการเอกชนตัวแทนจากพื้นที่เพื่อดูแลเยียวยาเป็นไปได้อย่างเร่งด่วนที่สุดไม่ติดกรอบปัญหาระเบียบราชการใดๆโดยครอบคลุมการเยียวยาทั้งร่างกายและจิตใจของผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่าปล่อยให้ประชาชนต้องดูแลกันเองเด็ดขาด 2. สำรวจความเสียหายทางด้านร่างกายจิตใจและทรัพย์สินอย่างละเอียดเพื่อวางแผนเยียวยาในระยะกลางต่อไปโดยจะต้องไม่รวมถึงสภาวะจิตใจของผู้ที่อาจไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรที่ทำงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเด็กๆที่บางพื้นที่อาจได้ประสบพบเจอกับการใช้อาวุธทั้งจากประสบการณ์ตรงและจากภาพข่าวครอบครัวที่อยู่ในสภาวะหวาดกลัวแม้ไม่ได้อยู่ในพื้นที่3ออกคำแนะนำจากกรมสุขภาพจิตสำหรับผู้ปกครองและบุคลากรที่ต้องทำงานกับเด็กทุกคนในประเด็นเกี่ยวกับวิธีการสื่อสารกับเด็กเรื่องการสูญเสียสถานการณ์กราดยิงและวิธีการสังเกตอาการของเด็กและผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องโดยทำออกมาให้ง่ายสื่อสารให้ทั่วถึงและบ่อยครั้งสำหรับระยะกลางนั้น 1. ความปลอดภัยของบุคลากร 2. ความปลอดภัยของอาคารสถานที่ทั้งภายในและภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3. ความปลอดภัยในการเข้าถึงตัวเด็กในศูนย์และ 4. ความปลอดภัยจากความสัมพันธ์ที่อาจส่งผลต่อสภาพจิตใจเด็กโดยความปลอดภัยโดยเฉพาะสภาพจิตใจของเด็กๆที่ต้องมั่นคงผาสุกโดยเฉพาะวัยปฐมวัยที่เป็นรากฐานของชีวิตประเด็นนี้จำเป็นต้องอาศัยสหวิชาชีพเข้ามาช่วยดูแลและให้ความรู้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องรวมถึงครอบครัวส่วนระยะยาวคือระบบเตือนภัยที่ได้มาตรฐานและเข้าถึงง่ายหากเกิดเหตุเพื่อลดภาวะความสับสนและการถอดบทเรียนของผู้ก่อเหตุอย่างละเอียดถึงสภาวะจิตใจต่างๆเพื่อออกแบบการป้องกันเหตุผ่านการจับสัญญาณอันตรายต่างๆของผู้คนที่อยู่ใกล้ชิดรวมถึงการให้ความรู้กับผู้คนในพื้นที่ให้ช่วยกันสอดส่องดูแลกันภายในชุมชนหน่วยงานต้นสังกัดโดยเฉพาะบุคลากรที่เข้าถึงและครอบครองอาวุธปืนจำเป็นต้องมีการประเมินสุขภาพจิตของบุคลากรอย่างเคร่งครัดไม่ปล่อยปละละเลยให้เป็นเรื่องที่มองข้ามไปประเมินผลกระทบในทุกมิติและนำเข้าข้อมูลปลอดภัยจากการสำรวจและออกแบบมาออกแบบการฝึกฝนทุกคนให้เข้าใจถึงภัยพิบัติและสถานการณ์กราดยิงและได้ฝึกฝนหากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ